สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่24พยากรณ์สำหรับคนที่เกิดราศีกันประจำเดือนพฤศจิกายน2565หรือปี2022การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมีเจ้าบุญของไพ่ดาบเข้ามาทับอยู่ซึ่งนะจะเป็นเดือนที่ค่อนข้างที่จะต้องระมัดระวังเรื่องของการทำงานแล้วก็อาจจะมีความรับผิดชอบที่ค่อนข้างเยอะแล้วเป็นเดือนที่ต้องระมัดระวังเรื่องของปัญหาสุขภาพด้วยคือไพ่ดาบเนี่ยเข้ามาวนเวียนอยู่มันก็เป็นไพ่อุปสรรคนะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของความเหน็ดเหนื่อยใจนะเรื่องของปัญหาบางอย่างนะที่ยังต้องแก้ไขอยู่นะคะฉะนั้นก็ถือว่าเดือนนี้นะยังเป็นเดือนที่นะคะอาจจะอึดอัดใจบ้างนะคะต้องพยายามให้มากๆกับความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นด้วยนะไพ่ใบแรกนะซึ่งเข้ามาอยู่ในตำแหน่งของตัวเองเป็นไพ่การทำงานนี่ถือว่ายังต้องเน้นในเรื่องของงานหรือธุรกิจบางคนทำงานที่บ้านนะคะหรืออาจจะมีธุรกิจขนาดย่อมหรือว่าคนที่ทำงานประจำนะคะก็ยังเป็นการทำงานที่ดีนะเพราะไพ่การทำงานเข้ามาอาจจะเป็นเดือนนะที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานมงคลต่างๆด้วยบางคนขึ้นบ้านใหม่ขึ้นร้านใหม่นะคะหรือมีการขยับขยายธุรกิจนะในช่วงนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นตำแหน่งของไพ่ที่เข้ามาอยู่ในตำแหน่งของตัวเองนี่เป็นไพ่การทำงานที่ยังเกิดโอกาสหรือยังมีความกระตือรือร้นเกิดขึ้นนะคะอิทธิพลที่เข้าหานี่ก็เป็นไพ่ถ้วยนะก็ถือว่ายังมีกำลังใจแหละหรือยังมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือนะหรือยังเกิดความสบายใจอยู่นะในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนก็ได้ชิดที่เป็นผู้ชายตำแหน่งนี้ต้องระวังนะจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันหงุดหงิดใจได้ง่ายหรือมีเรื่องของการทะเลาะวิวาทกันได้ง่ายๆเลยนะนี่ต้องรอบคอบนิดนึงแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพร่างกายด้วยนะคะซึ่งต้องระมัดระวังนะคะให้เยอะๆหน่อยนะในตำแหน่งนะของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงตำแหน่งนี้ถือว่าดีนะคะหน้าที่จะเข้ามาสร้างการเปลี่ยนแปลงหรือเข้ามานะทำให้เกิดสิ่งใหม่ๆสำหรับคนที่เกิดราศีกันด้วยในตำแหน่งนะคะของบ้านที่อยู่อาศัยสำนักงานร้านค้าจะเป็นตำแหน่งที่มีการต่อเติมนะคะมีการปรับปรุงซ่อมแซมทำให้เกิดความสวยงามมากขึ้นอันนี้ถือว่าถูกโฉลกนะหรือว่านะคะอาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนสีบ้านใหม่อาจจะมีเรื่องของการนะคะปรับปรุงนะทำให้เกิดความสว่างมากยิ่งขึ้นอันนี้ถือว่านะคะมันมีการเปลี่ยนแปลงอะนะที่เกิดขึ้นแล้วทำให้ส่งผลในด้านดีหรือบางคนนี่ในตำแหน่งของตัวบ้านหรือตัวร้านเนี่ยนะโดยเฉพาะร้านค้าเนี่ยอาจจะเป็นช่วงเดือนที่เราแบบไม่ได้ไปขายของหรือไม่ได้ไปเปิดร้านประจำอ่ะเพราะอยู่ในช่วงที่กำลังปรับปรุงซ่อมแซมไงมันก็เหมือนกับว่าทั้งเปิดด้วยแล้วก็มีช่วงที่ต้องปิดด้วยอะไรประมาณนี้นะมันก็เลยเหมือนกับยังมีปัญหาตำแหน่งนี้บ้างแต่ว่าไอ้การต่อเติมซ่อมแซมส่วนเนี้ยมันเป็นส่วนที่ยังทำให้ส่งผลดีนะกับคนที่เกิดราศีกันอยู่แต่สิ่งที่อาจจะให้นะคะไปตรวจสอบนะก็คือตำแหน่งของตัวบ้านหรือตัวร้านเนี่ยมีเจ้าที่นะฉะนั้นจะทำอะไรนะต้องบอกกล่าวเจ้าที่เอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็นะคะให้ไปตรวจสอบตำแหน่งของตัวบ้านหรือตัวร้านในช่วงเดือนนี้มีของที่ไม่สะอาดนะคะอยู่บริเวณตัวบ้านหรือตัวร้านหรือเปล่าให้เก็บกวาดทำความสะอาดให้ดีนะคะอย่าให้มีขยะอย่าให้มีเศษอาหารนะคะแล้วก็คนที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงอ่ะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะในเรื่องของการที่ต้องเก็บหรือทำความสะอาดให้ดีไม่งั้นมันจะทำให้ตำแหน่งของตัวบ้านหรือตัวร้านนี่นะคะอาจจะมีเรื่องของอาการเจ็บอาการป่วยนะหรือก็ไม่ได้ส่งผลด้านดีนะคะกับคนในบ้านเท่าไหร่แล้วนะคะต้องหาเวลานะคะที่จะนะทำบุญนะคะขึ้นบ้านหรือขึ้นร้านใหม่ด้วยนะจะทำให้มีเรื่องของความเป็นมงคลนะคะเข้ามาในตัวบ้านหรือตัวร้านมากยิ่งขึ้นอันนี้นะถือว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงก็จริงแต่ว่านะคะมันยังมีชุดผลของไพ่เสียหายซึ่งก็มีโอกาสที่คนในบ้านจะมีปัญหานะคะในเรื่องของอาการเจ็บอาการป่วยหรือแม้แต่เรื่องของการถูกหลอกถูกโกงปัญหาด้านความรักนะแล้วก็อาจจะมีปัญหานะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายคดีความนะซึ่งก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะแต่ถ้าเดือนนี้มีเรื่องของการต่อเติมซ่อมแซมเรื่องของการยกย้ายหรือการปรับปรุงนี่ถือว่าเป็นตำแหน่งที่แก้เคล็ดไปแล้วรวมถึงถ้าได้ทำบุญให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะคะอันนี้ถือว่าเป็นพิธีนะคะหรือว่าเป็นเรื่องของการทำบุญน่ะให้กับบรรพบุรุษอันนี้ถือว่ายังเป็นสถานการณ์นะที่จะเข้ามาแต่เราก็ต้องไปตรวจสอบดูว่าตำแหน่งของตัวบ้านหรือตัวร้านเนี่ยมีสิ่งที่ไม่สะอาดเรื่องของขยะเรื่องของสิ่งหมักหมมนะคะต้องทำให้ดีนะไม่งั้นมันจะทำให้คนในบ้านเกิดอาการเจ็บป่วยนะคะแล้วก็เรื่องของการเงินการทองก็จะมีหนี้มีสินน่ะอันนี้ให้ไปตรวจสอบดูนะ
ในตำแหน่งของญาติพี่น้องนี่ถือว่าญาติพี่น้องนะคะยังส่งผลในด้านดีนะเพียงแต่ว่าอาจจะมีเรื่องของความไม่เข้าใจกันบ้างนะคะโดยเฉพาะนะเวลาญาติพี่น้องเตือนอะไรก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่หรอกนะมองค้านตลอดนะญาติพี่น้องเป็นคนใจบุญใจกุศลนะถือว่านะยังเป็นตำแหน่งที่เข้ามานะทำให้นะเกิดความสบายใจหรือยังช่วยเหลือคนที่เกิดราศีกันได้อยู่แต่ส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหานะในเรื่องของบริวารนี่แหละนะคะหรือปัญหาบางอย่างที่ยังต้องไปปรับกันนะคะเรื่องของความคิดแหละเรื่องของความไม่เข้าใจกันความรู้นะคะต่างๆนะอันนี้ก็ต้องไปปรับกันให้มากนะคะโดยเฉพาะบางคนเนี่ยชอบทําบุญนะแต่ญาติพี่น้องอาจจะไม่เห็นด้วยหรือนะญาติพี่น้องอาจจะชอบทําบุญแต่เราเห็นว่านะทําบุญมากไปหรือเปล่าคือมันจะมีความขัดกันตรงแค่เรื่องนี้แหละแต่ถ้าถามว่าตําแหน่งนี้มันเสียหายไหมไม่เสียหายนะคะน่าจะเป็นตําแหน่งที่ดีบางทีนะก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องนี้ก็ได้เพียงแต่ว่าญาติพี่น้องอยากจะให้คนที่เกิดราศีกันเนี่ยไปเรียนไปศึกษานะคะหรือว่าไปอบรมนะคะในเรื่องของลูกหรือบริวารให้ดีมากยิ่งขึ้นน่ะมันก็จะมีเรื่องของความไม่เข้าใจกันบ้างนะคะแต่ก็ถือว่ายังเป็นตําแหน่งที่เป็นตําแหน่งที่จะได้ญาติที่ใจบุญใจกุศลน่ะหรือยังเข้ามาช่วยเหลืออยู่นะในตำแหน่งของบริวารอันนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงนะจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันปัญหาความขัดแย้งด้านการเงินด้วยนะคะหรือบริวารอาจจะสร้างปัญหาหรือนะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายนะนี่ต้องไปดูแลหรือไปตรวจสอบในตำแหน่งของลูกหรือหลานนะก็จะมีปัญหาเหมือนกันนะโดยเฉพาะเรื่องของความขัดแย้งเรื่องของการทะเลาะวิวาทเรื่องการเงินค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพร่างกายรวมถึงลูกหรือหลานอาจจะมีปัญหาด้านความรักด้วยนะนี่ต้องไปดูแลนะหรือไปให้กำลังใจนะคะในตำแหน่งของเพื่อนนี่ถือว่ายังได้เพื่อนที่นะคะเก่งในเรื่องของการทำงานแต่อาจจะเป็นเดือนที่เราต้องปรับในเรื่องของความเข้าใจกันบ้างนะเพราะบางทีเรื่องของการทำงานไม่มีปัญหานะคะแล้วก็ยังไม่ได้ส่งผลดีเท่าไหร่กับการร่วมงานกันนะฉะนั้นอาจจะต้องไปปรับกันให้มากๆในตำแหน่งของการช่วยเหลือนะคะก็ถือว่านะยังมีคนเข้ามาการช่วยเหลืออยู่แต่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือที่ต้องระวังนะสำหรับคนที่เกิดราศีกันเพราะว่าการช่วยเหลือที่เกิดขึ้นนะคะไม่ใช่การช่วยเหลือที่เกิดประโยชน์น่ะหรืออาจจะทําให้เกิดปัญหาด้วยฉะนั้นคนที่เกิดราศีกันน่ะอาจจะต้องพยายามนะคะลุกขึ้นมาช่วยเหลือตัวเองด้วยนะคะจะได้ไม่ทําให้มีปัญหาบานปลายนะเดือนนี้นะคะคนที่เกิดราศีกันนี้ก็กำลังคิดเรื่องงานแหละแล้วก็อาจจะคิดถึงเรื่องคุณสุภาพสตรีด้วยนะซึ่งอยากจะให้เข้ามาให้การช่วยเหลือหรือให้คำแนะนำในเรื่องของงานหรือการลงทุนไพ่24พยากรณ์ก็บอกเดือนนี้เหมาะกับเรื่องของการขยายงานนะคะอยากให้ใส่ใจกับเรื่องของงานให้มากๆหน่อยแล้วการร่วมงานกัน 2-3 คนขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่ายังเกิดประโยชน์กับคนที่เกิดราศีกันมากๆเลยนะถ้าเราดูไพ่โดยรวมนะคะก็มีชุดผลของไพ่เสียหายนะปรากฏขึ้นเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นไพ่มรณะไพ่3ดาบนี่คือไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเจ็บอาการป่วยด้วยนะอุบัติเหตุการผ่าตัดเรื่องของข่าวการสูญเสียนะคะรวมถึงเรื่องหนี้สินเรื่องกฎหมายเรื่องคดีความนะคะหรือว่าเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องของความท้อแท้ด้วยนะฉะนั้นจะต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ให้มากที่สุดเดือนนี้ยังโชคดีนะที่มีอิทธิพลของไพ่ฤาษีแต่ไพ่ฤาษีเนี่ยมีอิทธิพลของไพ่เสียหายเข้ามะเร็งอีกรอบหนึ่งซึ่งหมายความว่าในเรื่องของการทําบุญต่างๆหรือเรื่องของกุศลนี้ลดลงไปแล้วคนที่เกิดราศีอาจจะต้องหาเวลาไปทำบุญหรือไปเพิ่มกุศลส่วนนี้นะคะก็คือทำบุญกับคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะแสดงความกตัญญูให้มากที่สุดรวมถึงเรื่องของการสวดมนต์ก่อนนอนนี่ก็เกิดประโยชน์แล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยอันนี้ถือว่าส่งผลดีกับคนที่เกิดราศีกันแล้วก็หาเวลาไปทำบุญนะคะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตามความสมควรหรือบริจาคทรัพย์นะคะบางส่วนนะในเรื่องของการบริจาคผ้าห่อศพโรงศพก็ได้บริจาคเลือดถ้าทำได้ก็บริจาคนะรวมถึงนะคะอาจจะนะคะมีเรื่องของการนะคะไปบริจาคในเรื่องของทุนการศึกษาหรือว่าไปบริจาคในส่วนของบ้านพักคนชราต่างๆหรือโรงพยาบาลเนี่ยหรือมูลนิธิต่างๆนี้ก็ถือว่าเกิดประโยชน์หมดเลยฉะนั้นเรื่องของการทำบุญเรื่องของการสะเดาะเคราะห์เรื่องของการต่อชะตาอาจจะต้องมีสำหรับคนที่เกิดราศีกันนะคะการทำงานของคนที่เกิดราศีกันนะคะก็นะมีชื่อบทของไพ่การทำงานนะเกิดขึ้นถึง4ใบเลยโอ้งานเยอะมากเดือนนี้นะคะถือว่าการทำงานหรือความรับผิดชอบค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะการทำงานยังเคลื่อนไหวนะหรือยังนะคะเกิดโอกาสที่ดีสำหรับคนที่เกิดราศีกันแต่ก็ยังมีไพ่เสียหายนะก็จะเป็นเดือนที่ว้าวุ่นเรื่องบ้านเรื่องร้านบ้างหรือว่าว้าวุ่นเรื่องผู้ใหญ่เรื่องบริวารบ้างนะคะและใบสุดท้ายเนี่ยยังเป็นไพ่4ดาบด้วยก็อาจจะเป็นตำแหน่งที่นะยังเป็นเดือนที่
การทำงานที่เกิดการขยายตัวนะก็ทำให้คนที่เกิดราศีกันมีความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็เหนื่อยกับเรื่องของงานด้วยแต่ไพ่การทำงานยังเด่นแต่ไพ่24พยากรณ์เขาก็บอกว่ายังอยากให้นะคะขยันกับเรื่องของการทำงานให้มากๆจะเกิดความก้าวหน้าแน่นอนนะก็จะให้ไประมัดระวังตำแหน่งที่เตือนไปตอนต้นก็คือตำแหน่งผู้ใหญ่ตำแหน่งบริวารตำแหน่งของเพื่อนแล้วก็สุขภาพร่างกายนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงส่วนในเรื่องของการเงินนะคะต้องมองว่านะไพ่การเงินสวยๆเนี่ยก็ไม่ได้ปรากฏออกมาให้เราเห็นเลยเห็นไหมคะก็อาจจะเป็นเดือนนะคะที่นะคะในเรื่องของการเงินต่างๆเนี่ยมีโอกาสจะได้ใช้จ่ายนั่นเองนะคะฉะนั้นนะคะถือว่ามองว่ารายได้มันเกิดขึ้นไหมมันเกิดขึ้นเพราะไพ่งานมันสวยก็การเงินมาจากงานนั่นแหละแต่ว่าเดือนนี้ถ้าไม่ได้มีไพ่เหรียญสวยๆปรากฏขึ้นน่ะมันก็เป็นเดือนที่เรามีเหตุให้ต้องใช้นะในเรื่องของการเงินนะคะมากกว่านะที่จะได้เก็บเงินเห็นไหมแล้วตำแหน่งนะของบ้านก็เสียหายด้วยหรือตำแหน่งของร้านอ่ะมันก็จะมีค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้เรื่องของผู้ใหญ่ด้วยนะก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายนะเข้ามามีโอกาสถูกหลอกถูกโกงไหมมีนะคะแล้วก็ตำแหน่งของบริวารลูกน้องก็เสียหายด้วยตำแหน่งของเพื่อนก็มาสร้างปัญหานะทำให้เรื่องของการเงินหรือว่าค่าใช้จ่ายต่างๆนี้อาจจะค่อนข้างมากสำหรับคนที่เกิดราศีกันนะฉะนั้นในเรื่องของการเงินนี่อยากให้รอบคอบนิดนึงนะคะอยากให้บริหารจัดเก็บในเรื่องของการเงินให้ดีหน่อยควรที่จะหลีกเลี่ยงไม่ควรค้ำประกันให้ใครและถ้ามีคนมาหยิบยืมเงินนะปฏิเสธได้ก็ควรปฏิเสธไม่ใช่ว่าเราไม่มีน้ำใจนะเพียงแต่ว่าถ้าจะช่วยเหลือน่ะก็คือไม่ควรช่วยเหลือปากเปล่านะควรที่จะมีสัญญาหรือมีทรัพย์สินมาค้ำประกันแต่ถ้ามายืมปากเปล่าแล้วอ่ะนะคะถ้าหลีกเลี่ยงได้ควรหลีกเลี่ยงอ่ะไม่งั้นจะมีปัญหาเรื่องของการเงินนะคะค่อนข้างมากเหมือนกันนะคะแล้วบางคนก็อาจจะมีเรื่องของการต่อสัญญาบ้านสัญญาร้านมีเรื่องของการทำประกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการประกันภัยบ้านประกันร้านประกันรถอะไรเงี้ยต่อพรบหรือว่าจะมีเหตุให้ต้องใช้จ่ายมันก็จะมีค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้นะคะฉะนั้นการเงินยังต้องรอบครอบอยู่นะส่วนในเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดนี่ต้องมองว่ามีไพ่ถ้วยนะปรากฏขึ้นนะก็มีโอกาสที่จะพบรักจากการทำงานนะหรือพบรักใกล้ๆบ้านใกล้ๆร้านนั่นแหละหรือว่าบางคนนี้นะคะก็นะอาจจะพบรักต่างวัยนะหรือว่าอาจจะมีคนแนะนำในเรื่องของความสัมพันธ์มาให้นะบางคนก็พบรักกับคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้ด้วยนะคะแต่ความรักยังไม่เด่นนะอาจจะเป็นเดือนที่นะคนที่เกิดราศีกันเนี่ยยังนะคะมีภาระเยอะยังไม่พร้อมที่จะพัฒนามีคนเข้ามาคุยแหละแต่ว่ามันยังมีอิทธิพลของไพ่ที่ยังมีช่องว่างอยู่ซึ่งก็หมายความว่ายังไม่มีเวลาพัฒนากันเลยอ่ะต่างคนต่างทำงานต่างคนต่างไม่มีเวลานะทำให้เรื่องของความสัมพันธ์รักอาจจะนะยังไม่ค่อยที่จะเป็นไปตามที่ตั้งเป้าเอาไว้เท่าไหร่นะคะฉะนั้นคนโสดไม่ต้องรีบร้อนอ่ะให้ใจเย็นๆไปก่อนส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานี่ก็เป็นความรักที่เหมือนมีปัญหากันนะแล้วก็อาจจะมีความไม่เข้าใจกันโดยเฉพาะนะคะเรื่องของลูกเรื่องบริวารแหละนะคะหรือเรื่องปัญหาการเงินต่างๆก็อาจจะเข้ามากระทบกันบ้างนะเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่นะยังมีเรื่องของความเข้าใจเกิดขึ้นอยู่นะมองว่ายังปรับกันได้ไหมก็ยังปรับกันได้แหละแต่ถามว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันจะกลับมารักกันเหมือนเดิมไหมมันยังเป็นเดือนที่มีช่องว่างมันยังเป็นเดือนที่ต้องพยายามปรับกันหรือต้องนะคะพยายามที่จะทำให้เรื่องของความสัมพันธ์ที่เคยดีที่เคยรักกันอ่ะกลับมาให้มีความเชื่อมั่นกันอีกรอบนึงนะคะฉะนั้นถือว่ายังมีไพ่ความรักที่ดีนะก็หมายความว่ายังเป็นความรักที่ยังให้โอกาสกันอยู่นะคะแต่ว่าสรุปแล้วอ่ะมันต้องไปถมช่องว่างอ่ะนะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะหรือความไม่เข้าใจอ่ะให้มันเต็มคือให้มีความเชื่อมั่นกันอ่ะจะทำให้เรื่องของความรักกลับมาสดใสแน่นอนนะคะสุขภาพร่างกายก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงเดือนนี้นะคะตำแหน่งของไพ่เสียหายคือไพ่มรณะเนี่ยนะคะเข้ามาทำงานนะคะก็มีโอกาสที่จะมีเรื่องของสุขภาพอาการเจ็บป่วยอาการติดเชื้อนะคะแล้วก็เรื่องของอาการผ่าตัดต่างๆนะคะหรือว่าอาการเจ็บป่วยกระทันหันด้วยนะซึ่งอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของลำไส้เรื่องช่องท้องกระเพาะอาหารนะคะแล้วก็การไหลเวียนของเลือดไม่ค่อยดีนะบางคนเลือดจางบางคนเลือดหนืดเลือดข้นเห็นไหมคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการดื่มการกินแล้วก็คนไหนที่รับประทานอาหารหรือว่ารับประทานยาที่เป็นวิตามินต่างๆต้องปรึกษาคุณหมอด้วยนะอย่าดื้อนะให้คุณหมอท่านแนะนำนะคะจะได้ไม่มีเรื่องของการกินผิดวิธีนะไม่งั้นมันจะส่งผลนะคะกับเรื่องของสุขภาพร่างกายค่อนข้างมากเหมือนกันนะคะแล้วก็ระบบทางเดินหายใจสมองและปลายประสาทนะคะหัวใจความดันนะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของหัวใจที่
ที่เต้นผิดจังหวะเงี้ยเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ทันนี่ต้องระวังเลยนะนี่ต้องรอบคอบต้องพักผ่อนให้เพียงพอต้องดื่มน้ำให้เพียงพอรับประทานอาหารนะคะให้เป็นเวลาแล้วก็เรื่องของการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อเนี่ยยังเกิดขึ้นนะคะก็คือปวดเหงือกปวดฟันปวดแขนปวดขาปวดหัวเข่าปวดหลังการอักเสบนะแล้วก็มีปัญหาช่วงล่างด้วยนะมดลูกไม่ค่อยดีคุณสุภาพบุรุษก็อวัยวะสืบพันธุ์นะคะอันนี้ก็ต้องดูแลนะในเรื่องของสุขภาพร่างกายตัวเองนะคะให้มากหน่อยนึงยังดีที่มีอิทธิพลของไพ่ฤาษีเข้ามาก็อาจจะเป็นไพ่ที่เข้ามาช่วยกันช่วยแก้นะคะแล้วก็ยังเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับนะคนเก่งๆอ่ะหรือคุณหมอนะคะซึ่งยังเข้ามาให้การดูแลนะคะหรือนะยังเข้ามาให้คำแนะนำคนที่เกิดราศีกันอยู่แต่เดือนนี้นะคะก็นะคะก็อย่างที่พูดไปตอนต้นแหละเรามีบุญอยู่แล้วล่ะแต่ช่วงนี้นะคะบุญอาจจะน้อยลงไปหน่อยนึงนะคะฉะนั้นเรื่องของการสวดมนต์นะคะก็ได้จะได้เป็นการประหยัดด้วยหรือว่าถ้าเรามีกำลังทรัพย์นะคะก็ไปทำบุญนะคะแต่อยากให้เน้นทำบุญกับคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะเพราะตำแหน่งของคุณพ่อนี่อาจจะเสียหายนะคะก็คือใส่ใจดูแลท่านนะคะให้มากๆหน่อยแล้วก็คุณแม่ด้วยแล้วก็ไปทำบุญข้างนอกตามความเหมาะสมอันนี้ก็จะทำให้ส่งผลดีมากขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ใช่แต่สุขภาพร่างกายของตัวเราเองนะที่ต้องประมาทระวังสุขภาพร่างกายของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดสุขภาพร่างกายของบุตรหลานบริวารลูกน้องนะคะแล้วก็เพื่อนด้วยนะหรือว่าญาติพี่น้องอ่ะอาจจะมีปัญหาสุขภาพนะคะเรื่องความจำด้วยนะบางทีหลงลืมนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของนะคะระบบสมองประสาทเงี้ยนะคะซึ่งก็นะคะจะต้องแบบดูแลแหละนะคะหรือว่าอาจจะต้องพักผ่อนให้เพียงพอสักนิดนึงนะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่านะไพ่24พยากรณ์จะสรุปว่าอย่างไรนะไพ่24พยากรณ์ก็บอกการทำงานยังไงก็ส่งผลดีนะเพราะว่ายังมีที่ปรึกษาหรือการทำงานนะคะเป็นกลุ่มหรือเป็นคู่หรือมีคู่หูเนี่ยยังทำให้เกิดโอกาสที่ดีนะฉะนั้นปัญหาการทำงานที่เข้ามายังทำให้เกิดความสำเร็จแน่นอนนะส่วนในเรื่องของการเงินนี่ไพ่24สรุปว่าการเงินเนี่ยนะคะก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะคะหรือปัญหาด้านการเงินที่เกิดขึ้นจะสามารถแก้ไขไปได้แต่ต้องใช้เวลาบางคนมีรายได้มาจากทางไกลหรือบางคนทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ำนะคะก็อาจจะมีรายได้ตรงส่วนนี้ด้วยหรือว่าธุรกิจอาหารแช่แข็งต่างๆอาหารทะเลนะอันนี้ก็ถือว่ายังเป็นธุรกิจที่ส่งผลดีแล้วทำให้เกิดกำไรเกิดการเงินน่ะฉะนั้นนะคะถือว่าอิทธิพลของไพ่หกดาบเป็นไพ่น้ำอ่ะน้ำมักจะนำโชคหรือทำให้เรื่องของการเงินนี้ส่งผลดีนะฉะนั้นถือว่ารายได้การเงินนี้ยังมีทิศทางหรือการเปลี่ยนแปลงที่ดีอยู่ส่วนในเรื่องของความรักนะคะไพ่24พยากรณ์ก็สรุปว่าคนโสดมีโอกาสที่จะพบรักกับคนที่ดีมากๆรวมถึงผู้ใหญ่อาจจะชักนำในเรื่องของความสัมพันธ์มาให้นะคะแล้วก็จะต้องเป็นคนที่ศีลเสมอกันด้วยนะถึงจะอยู่กันได้นะฉะนั้นถือว่านะยังเป็นคนที่ดีนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเนี่ยเป็นความรักที่ดีนะจะได้คู่ครองที่ใจบุญใจกุศลนะคะแล้วก็เป็นคู่ที่มีบุญบารมีนะคะร่วมกันน่ะฉะนั้นถือว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามก็ยังกลับมาปรับกันได้นะคะหรือยังประถมช่วยเหลือกันอยู่ส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะก็สรุปแล้วอาจจะมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการอักเสบตามข้อกระดูกต่างๆแล้วก็ปัญหาด้านเส้นผมอันนี้ถือว่าเป็นไพ่ที่ยังส่งผลดีถ้ามีปัญหาสุขภาพอะไรนะคะก็ยังนะคะลุกขึ้นมาแก้ไขหรือยังฟื้นฟูได้เร็วเดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่แสงศุกร์นะคะจะชี้นำสอดคล้องกันหรือเปล่าไพ่แสงศุกร์ก็บอกงานดีค่ะนะถือว่าจะเป็นเดือนที่สามารถต่อยอดธุรกิจของตัวเองไปได้นะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะไพ่แสงศุกร์ก็บอกว่ารายได้การเงินยังดีนะถึงจะมีปัญหาอะไรอ่ะผู้ใหญ่ก็ยังเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะหรือนะคะยังมีเรื่องของการเงินที่ได้รับการสนับสนุนอยู่นะคะรวมถึงในเรื่องของการร่วมหุ้นลงทุนต่างๆเนี่ยก็จะมีโอกาสด้วยแต่อยากจะให้คนที่เกิดราศีกันนะคะไปตรวจสอบเรื่องรายละเอียดสำหรับคนที่กำลังจะร่วมหุ้นลงทุนน่ะตรวจสอบรายละเอียดให้ดีนะคะแล้วก็ดูเอกสารด้านการเงินให้ดีสักนิดนึงนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะไพ่แสงศุกร์บอกคนโสดเนี่ยมีโอกาสที่จะพบรักนะคะอาจจะพบรักในสถานที่ที่แบบไม่คาดคิดน่ะหรือพบรักกระทันหันแต่ถือว่ามีโอกาสเริ่มต้นนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรกันก็ตามก็ยังเป็นความรักที่ยังปรับกันได้อยู่นะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายอันนี้ไพ่แสงศุกร์เตือนอาจจะมีปัญหาสุขภาพเรื่องของระบบสมองปลายประสาทอาการปวดศีรษะนะคะแล้วก็ปัญหาโรคเครียดโรคไมเกรนนะอันนี้ให้ยังเตือนเรื่องสุขภาพให้ระวังอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่า
คนที่เกิดในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไรคนที่เกิดในช่วงวันอาทิตย์นี้ถือว่าดวงดีนะเพราะว่าอิทธิพลของไพ่การทํางานเข้ามานะคะมีโอกาสที่จะขยายด้านการทํางานหรือขยายธุรกิจนะซึ่งก็จะทําให้เติบโตมากขึ้นหรือเกิดการหลากหลายแหละนะคนที่นะทํางานประจําก็มีโอกาสก้าวหน้าหรือคนที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองก็อาจจะมีลูกค้ามากหน้าหลายตานะคะมาใช้บริการด้วยถือว่ามีการเคลื่อนไหวที่ดีนะอาจจะเป็นเดือนที่มีการขึ้นบ้านใหม่ขึ้นร้านใหม่นะอันนี้ก็ถือว่าธุรกิจการงานเด่นเกิดสภาพคล่องการเงินนะคะก็มาจากงานดีเงินก็คล่องตัวนะคะส่วนในเรื่องของความรักนี่ก็ถือว่านะมีโอกาสที่จะพบรักแหละนะคะก็มีโอกาสที่จะพัฒนานะถือว่าคนโสดจะพบคู่นะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเนี่ยนะก็ยังเป็นความรักที่สดชื่นอยู่นี่ต้องมองว่าถึงแม้ว่านะไพ่โดยรวมในเรื่องของความรักเนี่ยจะมีปัญหาอะไรก็ตามแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยนะคะมีอิทธิพลของไพ่ที่ดีเข้ามาฉะนั้นเรื่องของการคบหาหรือการพัฒนากันเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของทิศทางที่สดชื่นมากกว่าปัญหานะฉะนั้นถือว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยจะมีโอกาสดีทั้งเรื่องนะคะการงานการเงินความรักแล้วก็เด่นเรื่องงานนะคะคนที่เกิดในช่วงวันจันทร์นี้ส่งผลดีนะมีเรื่องของโอกาสหรือการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆหรือการเริ่มต้นเข้ามานะเรื่องของข่าวดีเรื่องของการเดินทางต่างๆหน้าที่จะเกิดขึ้นนะคะได้รับการช่วยเหลือได้รับการตอบรับนะบางคนก็มีคนเข้ามาชื่นชมมีคนเข้ามาติดตามด้วยซึ่งก็ทำให้เรื่องของการทำงานหรือผลงานนะส่งผลดีนะคะส่วนในเรื่องของการเงินก็รายได้นะคะก็ยังถือว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาไปได้แล้วก็ยังมีโอกาสที่จะมีเรื่องของรายได้ใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักนี่ต้องมองว่าคนวันจันทร์นี่คนโสดมีโอกาสพบรักนะเป็นความรักที่ดีนะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรแต่เป็นความสัมพันธ์นะคะที่ยังสามารถพัฒนาและเป็นความรักที่จริงจังต่อกันได้ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามแต่ว่าจะกลับมาปรับกันได้ยังรักกันนะคะแล้วก็ยังมีความรู้สึกที่อยากจะถนอมนะคะในเรื่องของครอบครัวเอาไว้ด้วยนะเรื่องของการเดินทางต่างๆเรื่องของความสดชื่นจะเกิดขึ้นนะคะคนที่เกิดในช่วงวันอังคารนี้ต้องระมัดระวังเลยนะคะอิทธิพลของไพ่เสียหายเข้ามาทับอยู่ในวันของตัวเองนะมีดวงนะที่จะมีปัญหาทั้งเรื่องงานด้วยนะติดขัดไม่ราบรื่นนะคะอาจจะตกงานถูกบีบให้ออกจากงานหรือธุรกิจที่ทำลงไปนะก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรนะคะแล้วอาจจะมีคนนำในเรื่องความเดือดร้อนมาให้ด้วยเรื่องกฎหมายเรื่องคดีความนะคะอันนี้ต้องรอบคอบแล้วก็ปัญหากับหัวหน้าหรือปัญหากับคนใกล้ๆบ้านใกล้ๆร้านอันนี้ต้องระมัดระวังให้มากที่สุดอิทธิพลของไพ่การปรับเปลี่ยนนะคะอาจจะเข้ามาแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดความท้อแท้ใจนะรวมถึงนะคะอาจจะมีเหตุไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะทำให้นะคะปัญหาต่างๆยังเข้ามาอยู่ซึ่งคนที่เกิดวันอังคารนี้ต้องอดทนให้มากๆนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนี่ต้องบอกว่าค่าใช้จ่ายเยอะนะเพราะว่าอิทธิพลของไพ่เสียหายเนี่ยนะคะเข้ามาอยู่ในวันของตัวเองนะก็มีโอกาสที่จะได้ใช้จ่ายมากกว่าคนอื่นเขานะคะรวมถึงเรื่องของการต่อเติมเรื่องของการซ่อมแซมถูกล้วงกระเป๋าของหายนะคะหรือแม้แต่การถูกยกเขาเนี่ยต้องระวังเลยนะอาจจะมีเหตุไม่คาดคิดทำให้เกิดปัญหาด้านการเงินมากๆเลยนะคะแล้วมันจะเป็นปัญหาการเงินระยะยาวคือต้องควบคุมไปถึง4เดือนเลยนะฉะนั้นต้องรัดเข็มขัดนะคะแล้วก็กระเป๋าสตางค์เนี่ยถ้าเย็บติดเสื้อติดกางเกงได้ต้องเย็บไว้เลยนะคะช่วงนี้นะต้องแบบรอบคอบให้มากที่สุดนะคะแล้วก็ไม่ควรให้ใครหยิบยืมเงินนะเพราะก็ดวงก็มีโอกาสถูกหลอกถูกโกงนั่นแหละปัญหาด้านกฎหมายด้านคดีความก็ต้องระมัดระวังนะคะส่วนในเรื่องของความรักไม่เด่นนะส่วนใหญ่เนี่ยมักผิดหวังในเรื่องของความรักนะเพราะจิตคนของไพ่เสียหายก็คือการเป็นม่ายหรือการสูญเสียนะคะอันนี้ก็ถือว่าความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีหรืออาจจะมีคนที่เป็นพ่อม่ายแม่ม่ายเข้ามาผัวพันก็ไม่ใช่ความรักที่ส่งผลดีแหละฉะนั้นคนโสดก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงไปก่อนนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะไพ่ปีนี้ก็มีโอกาสที่จะมีปัญหาชีวิตรักชีวิตคู่เรื่องของการหย่าร้างกันอ่ะบางคนเนี่ยนะคะผิดหวังมามากแหละกับชีวิตคู่นะคะก็อาจจะไม่ได้หย่ามาแค่รอบเดียวอาจจะหย่ามาหลายรอบแล้วนะคะฉะนั้นนะก็เรื่องของความสัมพันธ์นี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะต้องถนอมน้ำใจกันบ้างนะคะแล้วก็สุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยดีนะเพราะอิทธิพลของไพ่เสียหายเข้ามาทับอันนี้จะเจ็บป่วยได้ง่ายอุบัติเหตุนะที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันอาจจะเข้ามานะคะฉะนั้นต้องดูแลตัวเองให้ดีเดือนนี้ควรที่จะหาเวลาไปบริจาคเลือดถ้าสามารถบริจาคได้นะหรือบริจาคผ้าห่อศพโรงศพก็ได้นะจะช่วยให้ดวงชะตาดีมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ใช่แต่สุขภาพร่างกายของตัวเองนะอาจจะมีข่าวคนเจ็บคนป่วยนะหรือมีเรื่องของการสูญเสียเกิดขึ้นนะคะ
คนที่เกิดนะคะในช่วงนะคะวันพุธนี้ถือว่าส่งผลดีนะเป็นเดือนที่การทำงานนี้ยังเกิดโอกาสนะคะหรือยังสามารถแก้ไขปัญหาด้านการทำงานไปได้แล้วทำให้เกิดโอกาสหรือส่งผลดีมากๆการขยายงานขยายสาขาการประสานงานหรือการร่วมงานกัน2ถึง3คนนี้เกิดประโยชน์การเงินรายได้นะยังเข้ามานะเพราะงานดีไงเงินก็เลยเข้ามาเรื่อยๆถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามก็ยังสามารถจัดการหรือแก้ไขปัญหาไปได้นะคะส่วนในเรื่องของความรักนี่นะคะสำหรับคนที่ยังโสดอยู่มองว่าจะมีคนเข้ามาพูดคุยอาจจะเข้ามามากกว่า1คนนะคะแต่1ในนั้นน่ะจะเป็นคนที่นะคะเราสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้นะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานี่ถือว่ายังเป็นความรักที่ดีนะยังเป็นความสัมพันธ์ที่ช่วยเหลือกันถึงแม้ว่าจะมีปัญหาขัดข้องหมองใจอะไรกันน่ะก็ยังปรับกันได้นะคะยังมีเรื่องของความสัมพันธ์ที่ยังรักกันอยู่นะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันพฤหัสบดีเดือนนี้ก็มีปัญหาในเรื่องของการทำงานเหมือนกันโดยเฉพาะนะคะอาจจะต้องมีเรื่องของการปรับปรุงงานมีการแก้ไขงานหรือว่าจะมีปัญหากับผู้บริหารหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการทำงานต่างๆเข้ามาบ้างนะฉะนั้นยังต้องระมัดระวังอยู่งานยังมีปัญหาให้ต้องแก้ไขให้ต้องปรับปรุงต้องรอบคอบเรื่องของอารมณ์หรือความใจร้อนด้วยหรือคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับงานต้องตรวจสอบให้ดีนะอาจจะเจอคนที่ไม่ค่อยซื่อนะหรือคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมหรือคนที่เข้ามาสร้างปัญหาหรือสร้างความเดือดร้อนด้านงานหรือคนที่กำลังจะลงทุนอะไรเนี่ยก็ต้องตรวจสอบคนที่จะเข้ามาเป็นหุ้นส่วนด้วยนะคะไม่งั้นอาจจะมีปัญหาตามมานะส่วนในเรื่องของการเงินก็มีค่าใช้จ่ายนะอันนี้ต้องรอบคอบเหมือนกันนะถึงแม้ว่างานจะดีแต่ว่าค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากนะอันนี้ยังต้องควบคุมอยู่แล้วก็ดวงก็เหมือนกันนะมีโอกาสที่จะถูกหลอกถูกโกงด้านการเงินนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยคนโสดไม่โดดเด่นนะหลีกเลี่ยงไปก่อนนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะก็เป็นความรักที่มีปัญหากันแหละคู่ครองคนรักนะคะให้คำมั่นสัญญาอะไรไว้ไม่เคยทำตามคำที่พูดเลยนะคะแล้วก็เดือนนี้ก็อาจจะมีปัญหานะค่อนข้างมากเหมือนกันนี้ให้ไปปรับสุขภาพร่างกายก็ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะอุบัติเหตุจากการทำงานหรืออุบัติเหตุจากการทะเลาะวิวาทนี้ต้องรอบคอบนะคะบางคนไม่ได้มีปัญหาอะไรจะถูกขโมยผลงานนะคะนี้ก็ต้องไประมัดระวังด้วยนะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันศุกร์นี้ถือว่าส่งผลดีนะเพราะว่าการทำงานนี้อิทธิพลของไพ่ดีเข้ามาอยู่เป็นงานที่ยังทำให้เกิดความก้าวหน้าแหละถึงมีปัญหาอะไรก็จะมีคนเข้ามาให้ความยุติธรรมหรือให้การช่วยเหลือทุกเรื่องเลยเดือนนี้อาจจะต้องเน้นในเรื่องของงานสร้างความถูกต้องนะคะสิ่งไหนที่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็ให้ยื่นเรื่องไปให้ร้องเรียนไปนะหรือทำเอกสารนะคะให้ถูกต้องตามกฎระเบียบด้วยอันนี้จะส่งผลดีมากๆถ้ามีความคิดจะไปสมัครงานจะไปสอบสัมภาษณ์บรรจุอะไรให้ลงมือทำเลยคนที่เกิดวันศุกร์ถือว่ามีโอกาสที่จะได้รับโอกาสนะคะแล้วก็คนที่ทำงานประจำอ่ะก็มีโอกาสที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยนะรายได้การเงินนะคะยังมาจากงานอยู่นะรวมถึงนะคะถ้ามีปัญหาอะไรก็ยังสามารถแก้ไขปัญหาด้านการเงินไปได้นะคะส่วนในเรื่องของความรักนี่คนโสดมีคนมาคุยนะแต่เดือนนี้ยังเป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มต้นนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานี่ยังเป็นความรักนะคะที่ต้องปรับกันคือเดือนนี้นะคะยังเป็นความสัมพันธ์ที่เราต้องหาเวลาใกล้ชิดกันแล้วก็ต้องพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาต้องให้และรับอย่างเท่าเทียมนะคะจะทำให้เรื่องของความสัมพันธ์ดีมากขึ้นคืออาจจะพูดกันเรื่องของการใช้ชีวิตนี่แหละบางทีในเรื่องของการทำงานก็ไม่ค่อยมีเวลาเจอกันเนี่ยก็อาจจะต้องมาคุยกันว่าเนี่ยเราต้องหาเวลาให้กับครอบครัวนะเราต้องมีเรื่องของการที่จะต้องเติมความหวานให้กับชีวิตคู่ชีวิตรักด้วยไม่งั้นความรักมันจะเจอทางตันนะก็อาจจะเป็นเดือนที่ต้องมาพูดคุยตรงส่วนนี้นะคะซึ่งทำให้เกิดความลงตัวกับเรื่องของความรักแล้วก็สอดคล้องกับเรื่องของงานด้วยนะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันเสาร์นี้เดือนนี้ค่อนข้างแบบงานหนักงานเหนื่อยนะอาจจะมีความรับผิดชอบค่อนข้างมากนะคะคือเป็นเดือนที่ถ้ามองแบบนี้บางทีไพ่สีดาบเนี่ยอาจจะเป็นเดือนที่เราต้องหยุดงานพักงานใช่ไหมแต่ว่านะยังมีอิทธิพลของไพ่การทำงานเข้ามาก็หมายความว่าเนี่ยอาจจะเป็นกรณีที่คนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยไม่ได้ไปทำงานนะแต่อยู่ในช่วงที่กำลังโยกย้ายย้ายบ้านย้ายร้านนะคะก็คือไม่ได้หยุดพักไปเที่ยวหยุดแล้วยังต้องทำงานอยู่เห็นไหมหรือว่าบางคนก็ไม่ได้หยุดนะคะเพียงแต่ว่ามีความรับผิดชอบค่อนข้างมากเหมือนกันเพราะว่ากำลังจะยื่นเรื่องขอวันหยุดก็เลยนะคะต้องทำงานเผื่อเอาไว้นะเพื่อที่จะได้หยุดหลายๆวันหน่อยจะในเรื่องของงานก็เลยยังเหนื่อยแหละนะกับความรับผิดชอบที่เข้ามาจะถามว่าคนวันเสาร์นี่มีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไหมยังนะคะเป็นเดือนที่เรายังต้องแบบลงทุนลงแรงไปก่อนนะคะมันลักษณะเหมือนกับอย่างที่พูดไปข้างต้นน่ะหรือว่าบางคนนี่ก็ฝึกฝนอบรมงาน
นะคะฉะนั้นผลงานน่ะมันก็เลยต้องทําไปก่อนต้องลงแรงไปก่อนไงนะฉะนั้นในเรื่องของโอกาสที่จะประสบความสําเร็จเรื่องงานน่ะมันมีแน่นอนแต่เดือนนี้ก็คือยังต้องนะคะพยายามให้มากหน่อยนะส่วนการเงินเนี่ยนะก็คือยังเป็นเดือนที่มีค่าใช้จ่ายนะเพราะไพ่ดาบส่วนใหญ่ก็ค่าใช้จ่ายค่อนข้างที่จะเกิดมากกว่าคนวันอื่นอยู่แล้วนะที่บนของไพ่ดาบนี่ก็คือมีเหตุให้ต้องใช้จ่ายมีความรับผิดชอบค่อนข้างมากนะคะแล้วก็ยังเป็นเดือนที่ยังต้องควบคุมนะเรื่องของการเงินด้วยคือต้องฟื้นฟูด้านการเงินแล้วก็ไม่ควรเคลื่อนไหวในเรื่องของการเงินปริมาณมากๆอ่ะนะฉะนั้นการเงินยังต้องระมัดระวังอยู่นะคะส่วนในเรื่องของความรักนี่คนโสดนะไม่โดดเด่นนะเพราะว่าความรับผิดชอบเยอะไม่ค่อยมีเวลานะให้กับความสัมพันธ์เท่าไหร่นะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็จะมีปัญหากันนะมีช่องว่างนะทำให้เรื่องของความรักนะก็ค่อนข้างเหนื่อยนะหรือว่าในเรื่องของความสัมพันธ์นี่ก็รู้สึกว่ามีแต่ภาระนะช่วงนี้ไม่ค่อยแบบมีเรื่องของความรักที่แบบหวานชื่นเลยอันนี้ก็ต้องไปปรับกันด้วยนะคะแล้วก็สุขภาพร่างกายนะก็จะมีปัญหานะก็คือเรื่องของอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนั่นแหละปวดเหงือกปวดฟันน่ะนะหรือปวดขาปวดแขนปวดหลังปวดหัวเข่าปัญหาโรคเกาต์อ่ะนะอาจจะเข้ามาด้วยนะฉะนั้นเดือนนี้ก็อาจจะเน้นในเรื่องของการพักผ่อนละกันนะคะก็คืองานมันหนักก็จริงอ่ะแต่เราต้องหาเวลาพักผ่อนนะแล้วอย่าพยายามยกของหนักไม่งั้นมันจะทำให้เรื่องของอาการอักเสบตามข้อกระดูกต่างๆนะเกิดขึ้นได้นะคะก็เป็นกำลังใจให้นะสำหรับคนที่เกิดราศีกันเนี่ยนะคะถ้าดูก็คืองานก็ยังดีอยู่แหละถึงจะมีปัญหาแต่ก็ยังเป็นเดือนที่เราพร้อมจะแบกรับกับปัญหานะพร้อมที่จะนะที่จะแก้ไขปัญหานะหรือความรับผิดชอบที่เข้ามาด้วยการเงินก็เป็นเดือนที่มีค่าใช้จ่ายนะซึ่งตำแหน่งไหนที่ไปเตือนก็ให้ไปฟังไว้นะคนที่วันที่เสียหายที่สุดก็คือคนที่เกิดวันอังคารนะนี้ต้องรอบคอบเรื่องของการใช้จ่ายคนวันเสาร์ด้วยนะคะแต่ว่าคนวันอังคารเนี่ยจะเสียไปไม่ได้คืนไงนะแต่คนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยเสียเงินไปกับเรื่องของงานนะคะหรือการขยายนะธุรกิจอันนี้มองว่าไม่เสียหายอะไรยังบริหารจัดการได้ฉะนั้นอยากจะเตือนคนที่วันที่เสียหายคือคนวันอังคารนี่แหละซึ่งต้องระมัดระวังเรื่องของปัญหาค่าใช้จ่ายหรือมีโอกาสที่จะถูกหลอกถูกโกงนะคะมากที่สุดเลยส่วนคนวันอื่นเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายอะไรก็ตามแต่เรื่องของงานนะคะหรือเรื่องของรายได้ที่มาจากการลงทุนเนี่ยมันเข้ามาตลอดเลยทำให้เรื่องของปัญหาไม่มากนะคะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลที่สามารถนะคะที่จะนำไปนะประกอบสิการงานแล้วเกิดความราบรื่นเกิดความสำเร็จก็คือวันอาทิตย์วันจันทร์วันพุธวันศุกร์ส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะก็คือวันอังคารวันเสาร์แล้วก็นะคะวันพฤหัสบดีค่ะช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจนะที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ